ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติ๊กเกอร์ไลน์โฮโลแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์โฮโลแกงน่ารักน่ารักทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติ๊กเกอร์ไลน์ช็อปหรือพิมพ์โฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะครับผมไปกับพี่วิวไปกับบิวด้วยแล้วก็ไปกับเพื่อนๆด้วยครับไปกันหลายคนเลยเหรอคะไปกันประมาณ 6-7 คนครับแต่คนก็ดูเปิดตัวมากขึ้นเขาทำอะไรเหรอครับหมอไม่ในปกติก็คือไปงานตรงนี้ก็คือปกติก็คือด้วยความที่อาจจะมีนักข่าวไปเจอแค่นั้นเองมั้งครับไม่ได้ปิดอะไรอยู่แล้วก็คือเวลาไปกินข้าวก็ปกติอยู่แล้วครับผมเรื่องความสัมพันธ์ของเราตอนนี้ทั้งคู่เป็นยังไงล่ะดีครับผมใช้คำว่าแฟนได้หรือยังครับคือผมไม่ได้มาตั้งอะไรอย่างนั้นหรอกครับก็คือแบบไม่ได้คุยกันเรื่องนี้มากกว่าแต่ก็คุยกันเรื่อยๆอยู่วันนี้คนเดียวครับผมก็ดีนะครับเรียกว่าศึกษาดูใจได้ไหมคะเพราะพี่วิวก็บอกว่าเป็นศึกษาดูใจอ้าวเหรออ๋อครับผมใช้คำนี้เหมือนกันใช่ไหมคะก็ได้ครับผมต่างไปเจอครอบครัวจะมีโอกาสยังเรื่องตรงนั้นก็คือยังไม่ค่อยมีโอกาสเพราะว่าน้องเขาว่างานยุ่งครับแล้วก็ตัวน้องไปเจอแม่ก็ไปเจอที่ไหนครับไม่เคยเจอครับแต่ว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ไปกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างการในการอย่างนี้คือเราเงียบๆอยากจะเงียบๆเองหรือว่าเพราะอะไรก็อย่างนี้มันก็สบายใจดีครับไม่ได้มีอะไรวุ่นวายคือเราไม่อยากให้สื่อมาโฟกัสเรื่องความรักของเราอย่างนั้นเลยวันนี้ก็2ปีแล้วนะฮะที่มาถามเรื่องนี้ครับผมก็ไม่คือไม่ได้มีอะไรก็คุยได้ครับปกติก็คือผมก็อยู่ของผมอย่างเงี้ยครับในสายตาผู้ใหญ่ทุกอย่างมีคนเห็นครับผมก็มีเป็นห่วงอะไรอ่ะคุณแม่ฟังอยู่อะไรอ๋อกับฝั่งอะไรไงตอนไปเจอกันกับผมเหรอครับไม่มีครับยังไม่เราละแม่คุยกับแม่ถ้าแม่ก็มีแบบถามบ้างแหละว่าแบบผมอย่างบางทีผมออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยผมก็บอกแม่ว่าผมไปเจอวิวนะอะไรเงี้ยแม่ก็แบบเอาไปไหนกันอะไรเงี้ยแม่ก็มีชวนมากินข้าวที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยบ้างหรือยังก็ยังไม่ได้อะไรอย่างเวลามีข่าวออกไปที่แบบคุณแม่เขาว่ายังไงบ้างแม่ไม่ว่าอะไรนะฮะแซวที่พี่แม่แซวเลยแม่ไม่ได้เอาอะไรมาพูดเลยครับก็คือไม่ได้มีฟีดแบ็กแม่เวลาแม่เห็นข่าวอะไรผมก็ไม่เคยเอาอะไรมาพูดไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้นะแต่เวลามีเรื่องหรือปรึกษาคุณแม่อะไรให้เขาฟังก็ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรครับไม่รู้จะต้องปรึกษาเรื่องอะไรเราจะวางแผนทานเราไม่ทานข้าวหรือมาเจอครอบครัวเราก็คิดเอาไว้อยู่แล้วครับผมก็คือถ้าเกิดมีโอกาสแหละมันก็ถ้าน้องเขาว่างหรือว่าผมว่างแม่ว่างตรงงานอะไรอย่างเงี้ยก็คงได้มาเพราะว่าหมายเริ่มถามหาไหมคะคือว่ามีก็น้องเขาก็อยากไปเจอนะเพราะว่าแบบบางทีก็แบบโทรเฟซไทม์ก็น้องใช่ครับผมน้องก็แบบอยากเหมือนกับอยากไปเจออะไรเงี้ยครับผมแต่วันใหม่เขาเล่นหรือเขาคุยอะไรกับพี่วีในบ้างไหมครับก็คุยอะไรว่าคุยเล่นเรื่อยไปตามภาษาเด็กนะครับก็คนแบบว่านี่หนูมีอันนี้นะอะไรเงี้ยโชว์เล่นอะไรเรื่อยไปครับพี่วีก็เข้าได้ดีกับน้องด้วยครับผมทุกคนก็เข้าได้ดีกับน้องนะครับมีโอกาสก็จะพามาเจอกันที่บ้านถ้าเกิดมีโอกาสครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ